กราบนมัสการหลวงพ่อช้างอันเป็นที่รักและเคารพยิ่งนะครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทั้งบ้านรวมท่านผู้ชมที่อยู่ต่างประเทศนะครับขอทุกท่านจงมีความสุขในวันแฮปปี้วาเลนไทน์นะครับขอสุขสมหวังจงมาเกิดแก่ทุกท่าน สวัสดีครับคุณธนเดชคุณอธิพลนะครับคุณชินวัชรพลนะครับคุณปันนะครับคุณสุทำนะครับคุณพดลสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะ 14 กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์วันแห่งความรัก รักพ่อรักแม่รักพี่รักน้องรักครอบครัวรักบุตรหลานรักภรรยาถือเป็นเรื่องที่ดีทั้งสิ้นนะครับเราก็รักเคารพครูบาอาจารย์พี่เมษาราศีเมษสวัสดีครับคุณธีรพัฒน์สวัสดีครับคุณปริวัติสวัสดีครับกราบสวัสดีครับพี่จุ้ยครับรอนมานอกนะครับบ่มีอันหยังฮือหมดเหมือนกันนะพระเนี่ยซื้อบ่อยๆขายบ่อยๆก็ไม่เหลือได้บ่พรมมาเหรียญแหมขอบไม่สวยซะนี่กรรมการกระไหลทองหน้าหลังเป๊ะแล้วขอบนี่เจ้าของเดิมเลี่ยมมาไม่ดีผมเลือกออกมาโอ้โหขอบโดนสนิมกินไปหน่อยเสียดายมากนะพอมันดบไปมหาลาภมาชีวิตวนเวียนอยู่กับมหาลาภพอมันดบเนี่ยหลวงพ่อผมอย่างอื่นก็ไม่ได้กับเขาสักทีสวัสดีครับพี่จิรทิพย์นะครับสวัสดีพี่พันธการพี่คมสันครับสวัสดีครับพี่สุภโชคสวัสดีครับ คุณชุมมี่สวัสดีครับผมเตือนทุกครั้งนะครับบอกทุกไลฟ์ว่าเล่นพระแท้คุณก็จะมีความสุขความสมหวังความสดชื่นซื้อก็ได้ขายก็ดีแบ่งปันกับใครก็ได้เล่นกับใครก็ได้แต่ถ้าเล่นพระเก้ความมัวหมองเศร้าซึมก็จะบังเกิดเสียเงินด้วยเสียใจด้วยเสียเวลาเสียทุกอย่างไม่มีหาอะไรดีสักอย่างนะครับเพราะฉะนั้นขอร้องนะครับขอร้องเถอะอย่างน้อยวันนี้พรุ่งนี้ปีนี้ปีหน้าเราก็ยังได้เล่นได้ซื้อขายแลกเปลี่ยนกันได้แต่ถ้าเล่นเกซะแล้วมันก็หมดหวังไปด้วยกันทั้งสิ้นทั้งมวลนะครับนมัสการครับหลวงพี่ก๊อฟนะครับนี่เป็นพระภิกษุที่ผมเป็นเจ้าภาพบวชให้คิดว่าท่านจะอยู่สัก3เดือน4เดือนโอ้โหอยู่มา2พรรษาแล้วอนุโมทนาสาธุนะครับอานิสงส์ก็บังเกิดแก่ผมและครอบครัวเป็นอย่างนี้นะจ๊ะคุณนนท์สุขสันต์วันวาเลนไทน์ครับผมคุณบอยละโนดตะกุดหลวงพ่อปานครับอันนี้มีที่ไปที่มาชัดเจนนะครับเขาจะเป็นลายถักแบบนี้พันเกลียวแล้วก็อาบลักนะครับข้างในเป็นตะกั่วเนี่ยชัดเจนนะครับแบบเบอร์พ่อปานวัดบางเฮียหรือวัดมงคลโกธาวาสนะครับผู้สร้าง เสืออันเกรียงไกรนะครับเสือตัวหนึ่งว่ากันเป็นล้านๆหลายๆล้านนะครับขอเดี๋ยวให้น้องกวางมาตอบให้อาทิตย์นี้น่าจะได้มั้งพี่จิรทิพย์นะครับขอบคุณครับพิจารณาลูกอมไม่ใช่ลูกอมมาเป็นสีพึ่งกับสายเสกนะครับเนี่ยสายเสกแม่ชีบุญเรือนแล้วก็สีพึ่งหลวงพ่อเอียผมจับสองสิ่งมารวมกันแล้วก็เลี่ยมทองนะครับลูกละ6,000เพื่อที่ว่าจะนำเงินไปสร้างท้าวเวสกับทำกุฏิให้หุ่นขี้พึ่งของพ่อเมื่อวานช่างก็โทรมาเบิกเรื่องทำกุฏิใช้เงินไม่เยอะไม่กี่หมื่นบาทนะครับเพราะว่าทำกั้นกระจกแล้วก็ทำฟ้าใหม่ว่าฟ้ามันทะลุรั่วน้ำหยดน้ำซึมเดี๋ยวหุ่นขี้พึ่งจะเสียหายนะครับส่วนท้าวเวทเนี่ยน่าจะทะลุล้านเพราะมันมีปีกจ้อยตัวองค์ท่านก็700,000กว่าแต่เรามีเจ้าภาพหมดแล้วแต่ก็ยังยินดีรับบริจาคนะครับเพราะว่า ถือว่าเป็นมหากุศลร่วมกันนะครับใครจะ100, 150, 200อะไรแล้วก็ยินดีหมดแล้วครับนะครับตัวองค์เสร็จเดี๋ยวก็ต่อด้วยแท่นบูชาอะไรต่างๆนะครับซุ้มซึมอะไรที่คนเข้ามากราบไหว้ดอกไม้ธูปเทียนนะครับจะได้รับความสะดวกสบายพี่พรพบสวัสดีครับเสร็จแล้วเราก็ไปฉลองด้วยกันใครว่างก็เชิญอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวพอเสร็จลงสีเรียบร้อยอะไรก็จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะไปนะครับคุณธนกรสวัสดีครับผมนะครับ
พี่อะไรเนี่ยแอสเหรอสวัสดีครับพี่ปอมะเฟืองหวานสวัสดีครับพี่พิพัฒน์สวัสดีครับพี่สหัสสวัสดีครับพี่เครื่องรางมามงคลขอบพระคุณครับผมสวัสดีน้องปอมซุ้มไก่พญาไก่ชนนะครับกับสวัสดีทุกท่านด้วยรักและคิดถึงกันนะครับเล่นกันแล้วคบกันแล้วก็เหมือนเพื่อนเหมือนพี่เหมือนน้องที่มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวใยกันนะครับ ยิ่งมาเรียนก็เป็นศิษย์กับอาจารย์ก็ต้องมีความรู้สึกที่ดีๆให้กันไว้เสมอพี่ดำสามชัยสวัสดีครับผมนะครับขอบพระคุณมากครับผมนะครับอย่างที่บอกครับเพจเราอ่ะเป็นเพจแบ่งปันกับเป็นเพจเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคนเล่นพระไม่เคยคิดร้ายกับใครนะครับแล้วก็ไม่เคยคิดลบกับใครเราไปของเราด้วยความซื่อตรงซื่อสัตย์นะครับ ธุรกิจการงานรายได้เราพอเพียงนะครับมันก็ต้องมีแบ่งปันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รักใคร่คมเกลียวไม่หมางใจกันนะครับสวัสดีครับพี่กะเพราหมูครกเผ็ดๆนะครับพี่ณัฐพงศ์สวัสดีครับศรัทธามีบารมีเกิดใช่สิพึ่งไหมครับที่กรมครับถูกต้องครับสิพึ่งหลวงพ่อนะครับผมได้จากหลายๆบ้านหลายๆที่ที่เป็นศิษย์รักศิษย์ใคร่ของหลวงพ่อคนละ2ตลับ3ตลับคนละกระปุกอะไรอย่างเงี้ยแล้วมารวมปั้นเอาเม็ดเล็กๆนะครับ 7-80 เม็ดเหมือนกันนะตอนนี้ไหลไปไม่ต่ำกว่า50แล้วเท่าที่คำนวณคร่าวๆนะครับก็สุดยอดแล้วครับสิพึ่งนี่เอาเงินเข้าวัดได้เป็นล้านๆนะครับสวัสดีครับเฮียเดิมนะครับสวัสดีครับคุณใหญ่สวัสดีครับคุณทศพรนะครับสวัสดีครับได้เลยครับพี่ก้องเสียงเมืองเตาสวัสดีครับ การเรียนรู้มันเป็นเรื่องดีนะครับทำให้เรามีเกราะป้องกันตัวไม่โดนเขาหลอกรู้แล้วก็สามารถจะแยกแยะภาพของตัวเองได้ภาพของมันพระบุรุษที่มีกันมาตั้งแต่ยาวนานเนี่ยมันเก๋หรือมันแท้มันเล่นหรือไม่เล่นอะไรแบบนี้นะครับมาแยกข้อมูลที่เด่นชัดไปอาศัยพึ่งพาเขาเขามีกระจายเขาก็บอกไม่มีกระจายเขาก็หลอกโอ้เยอะแยะไปหมดพวกกล้วยหลักพันปลายถึงหมื่นต้นผมว่าก็น่าจะมีนะแต่ผมไม่ทราบว่ารุ่นไหนบ้างเพราะโดยส่วนตัวเนี่ยผมก็จะเน้นเดิมบางกับหลังยันหลังอนุมานแบบเนี้ยเอาที่เราถนัดเราคล่องอย่างเงี้ยมันก็จะง่ายนะครับพี่รันธวัฒน์สินสวัสดีครับพี่ติ่งเอกชัยสวัสดีครับอะไรเอ่ยราคาสูงไหมพี่ศรัทธาถ้าเป็นที่พึ่งอ่ะ 6,000 ถ้าเป็นอย่างอื่นคืออะไรครับที่พึ่งนี่ 6,000 นะครับเงินทำบุญอย่างเดียวไม่เอาข้อพกข้อหอนะครับขีเม็ดเป็นยอดเงินเท่าไหร่ก็จะแจ้งให้ทราบเดี๋ยวขอรวบรวมข้อมูลรายชื่อไว้เพราะว่าต้องส่งรายชื่อให้ทางวัดเนี่ยทำเป็นรายละเอียดแล้วก็ขึ้นป้ายไว้นะครับเพื่อเป็นเกียรติแก่ทุกท่านนะครับตอนนี้จะเริ่มไล่ทำให้หมดโอ้สตรอเบอรี่ล่อไว้แค่จะหมดกล่องแล้วอร่อยเกินสุดยอดจริงๆน้องชายผมเนี่ยส่งสตรอเบอรี่ส่งส้มส่งโอ้ดูแลสุดยอดจริงนะครับคุณประดิษฐ์ยุทธยาสวัสดีครับผมนะครับเฮียจุ้ยมาแล้วเฮียริงโตยังไม่มาเนี่ยอย่าลืมนะครับมาเวลาว่างสักนิดหน่อยนะครับวันไหนก็ได้ไปกราบหลวงพ่อช้างตอนนี้ท่านกลับมาจากเหนือแล้วนะครับกลับมาจากสูตรตองเป้แล้วนะถือว่าภารกิจจบถวายเงิน6ล้านพระ3องค์โสธรนะครับเอาบารมีหลวงพ่อทอดเราไปเผยแผ่ถึงเหนือจากสายน้ำสู่ขุนเขานะครับจากลุ่มน้ำบางประกงเนี่ยสู่เมืองในหมอกนะครับแม่องค์สอนโอ้สุดยอดจริงๆหลวงพ่อพ่อแน่มากนะครับห่วงเชื่อมสวยๆไม่เจอเลยนะครับห่วงเชื่อมเนี่ยเป็นหลวงปู่ทิมที่ผมชอบมากนะผมว่าหน้าเหมือนน่ะนะครับใบหน้าเหมือนแล้วก็ราคายังพอจับต้องได้สวยๆก็ไม่ข้ามแสนอะไรเงี้ยนะ 5 60,000 70,000 พอจะหยิบต้องได้แต่เล่นไปเล่นมาก็จะหายไปหายไปเออแปลกนะครับอย่าคิดว่าพระเยอะไล่ไปไล่มานี่คนเยอะกว่าพระนะครับหายไปหมดพี่ภาคภูมิสวัสดีครับ
เหรียญมรดกพ่อพรหมประมาณ 40,000 นะครับเมื่อวานผมขายไปแล้วนะครับมรดกหลวงพ่อพรหมเป็นรุ่นท็อปฮิตเหมือนกันเดือนนี้ก็ขายไป 3-4 เหรียญละมรดกอย่างนึงอย่างนี้อย่างนึงเนี่ยมหาลาภเนี่ยเวิร์คซื้อง่ายขายคล่องนะครับรองจากสงน้ำนะครับส่วนรุ่นแรกเราแตะไม่ได้แล้วอันหลายแสนนะครับก็กล้วยที่ทันราคาไม่แพงผมว่ามีน่าจะมีหลายอย่างนะอย่างวัดหนองปิงอย่างเงี้ยสร้างแต่ยุคต้นๆเลยนะประมาณ09อ่ะอันนี้องค์นึงก็10,000นิดๆแต่ผมยังไม่ได้ทําประวัติท่านไงก็เลยไม่ได้แต่ว่าพระเนี่ยมีอยู่ในครอบครองของหลวงพ่อเจ้าวาดวัดบางคานนะท่านได้ไว้เพราะสมัยก่อนท่านนวลเนี่ยอยู่สายนครสวรรค์วัดหนองปิงนี่อยู่นครสวรรค์นะครับได้มาเป็น100องค์เหมือนกันว่าจะออกมาจําหน่ายยังไม่ได้ออกมาเลยเหมือนกับหนองประดุกอะไรเงี้ยพวกนั้นก็ไม่แพงแต่สุดยอดนะครับของหลวงพ่อทั้งนั้นคุณอ้นมาอุดนะครับสวัสดีครับเช่นกันครับคุณเลิมชัยสิงห์บุตรสวัสดีครับพี่ช้างมังสุรินสวัสดีครับนะครับสวัสดีวาเลนไทน์ของหลวงพ่อนี่เดินดีมากเหลือเชื่ออย่างเงี้ยสมัยก่อนพันกว่าบาทโอ้ตายเดี๋ยวนี้ไปจะแตะแสนอยู่แล้วขยับตลอดเลยนะครับเนี่ยแต่ก่อนนี่ก็บอกแดงแพงกว่าดำเดี๋ยวนี้ทั้งดำทั้งแดงก็ไอเบียดกันมาราคาไม่ห่างกันเลยนะครับเนี่ยผมมีหมดนะทั้งแดงทั้งดำเล่นไปเล่นมาดำชักจะหายากเข้าไปอีกเพราะมันเบาไงประเภทซื้อ70,000-75,000เงี้ยแดง80,000-80,000กว่าคนก็มาซื้อลมดำไปอะไรเงี้ยขีดไม่ขีดชักจะไม่เกี่ยวแล้วไหลบาจุดไหลแตกอะไรชักจะไม่เกี่ยวแล้วไม่สนใจแค่เป็นซื้ออะไรทำนองนั้นสุดยอดจริงๆนะครับยอมรับเป็นวัตถุมงคลที่เดินเร็วมากปี๊ดปาดเลยโอ้โหรุนแรงแซงทางโค้งไปเลยแบบพ่อช้างเนี่ยนะพ่อโค้งวัตคองเนี่ยปู๊ดปาดไปเลยคือพอเผยแพร่คนรับรู้คนรู้จักแล้วราคาขยับเร็วนะครับขยับเร็วพี่โตโต้หน่อยสวัสดีครับพี่ปิยวัฒน์สวัสดีครับพี่มนูนสวัสดีครับได้ครับทนายเก่งอันนี้เป็นวัดเกตนะครับขายแล้วนะครับยังไม่ได้มาเอานะครับ7ชั้นนิยมนะครับถ้าสวยๆฟอร์มดีๆนี่ดูเดือดเลือดพ่านเลยช่วงนี้ตระกูลสมเด็จแพงเหลือเกินนะครับแรง คุณตีท่าเตียนสวัสดีครับวันนี้ใครมาหาก็มาด่วนนะครับเพราะบ่ายสองไม่อยู่จะไปวัดเชิงเลนหรือวัดพระพิษพิมุกนะครับไปหาท่านอาจารย์เนติไปคุยเรื่องปูไข่นะครับมาลาบันนี้ตก 50,000 ครับข้างหย่อนสวยไปนิดหนึ่งคือพระเนี่ยแต่เดิมจับขอบทองมาเพราะแกะออกมาเนี่ยข้างสนิมกินนะครับแต่ตัวเนี่ยเนียบนะครับคมมีว่องนิยมด้วยเห็นไหมครับมีเมล็ดงาตรงนี้1เม็ดนะครับหน้าตาดีคมอันนี้ถ้าไม่โดนเนี่ยแพงอันนี้ 50,000 นะครับถ้าไม่มีเลยเฉพาะเหรียญไปเปื่อยก็ 60,000 ละอยากปล่อยเจ้าพระเป็นมือใหม่งบประมาณ 30,000 คนเล่นสายไหนดีโอ้พี่การปล่อยนี่พี่ต้องดูตลาดพี่แหละครับมันแนะนำลำบากนะครับว่าคุณมีลูกค้าอยู่ในระดับไหนอะไรยังไงคุณต้องศึกษาให้เป็นก่อนสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองก่อนนะครับ แล้วก็ดูอะไรซื้อเท่าไหร่ขายเท่าไหร่ศึกษาไปสักพักนะครับใช่พี่เดินครับหลวงพ่อช้างเดินล้านเปอร์เซ็นต์นะครับโดยเฉพาะรูปหล่อรุ่นแรกเหรียญรุ่นแรกวันนี้เดินเลยราคาพุ่งเลยนะครับก็เป็นไปอย่างคำหลวงพ่อว่าลูกศิษย์ลูกหาจะได้มีเงินมีทองใช้กันถ้าของฉันมันมีราคา เนี่ยครับพระที่รักและห่วงใยชาวบ้านเป็นอย่างเงี้ยซื้อไป1,000ขายได้2,000ใช่ไหมซื้อมา1,500ได้2,000ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีหมดนะครับ
ไม่ค้างไม่ชะงักผมว่าคงนี้เคยซื้อกัน300 400ตอนนี้มา 1,500 2,000 ทุกคนก็มีความสุขนะครับแล้ววันข้างหน้าก็ไปเป็น 5,000 10,000 อะไรอย่างเงี้ยเพราะจำนวนคนเล่นมันเพิ่มขึ้นจำนวนพระมันน้อยไปเรื่อย มันถดถอยไปเรื่อยค่อยๆมันศึกษาไปนะครับ1ต้องเล่นพระแท้ถ้าจะเป็นพ่อค้าก็ต้องยึดหลักว่าต้องขายความจริงขายพระแท้พระเดิมพระสวยนะครับพระไม่เดิมไม่สวยอย่างเงี้ยก็ต้องดูว่าลูกค้าเรารับได้ไหมถ้ารับไม่ได้ไม่ควรเสนอออกไปนะครับความเสียหายจะบังเกิดนะครับคุณยืนอยู่บนความซื่อสัตย์สุจริตคุณยืนอยู่บนความเป็นจริงไม่มีใครรังแกผมได้หรอกนะครับผมเล่นมา50ปีเนี่ยผมไม่เคยกลัวใครเพราะเราเล่นของแท้ขายไปเป็นร้อยๆพันๆองค์ก็ไม่เคยกลัวใครเก๊ก็คืนไม่เก๊ก็คืนไม่ว่ากันนะครับพระแท้คืนกลับมาก็ขายได้เป็นอย่างนี้มาตลอดบางคนก็จะเห็นว่าเดี๋ยวมีองค์เดิมย้อนกลับมาละก็บางทีเขาก็มาแลกบางทีเขาก็มาขายคืนทุกร้อนเดือดเนื้อร้อนใจก็มาขายคืนก็เล่นกันแบบพี่น้องซื้อไปซื้อกลับมันเป็นหลักธรรมชาติแล้วผมไม่ได้ราคาโหดร้ายเพราะฉะนั้นซื้อไปซื้อกลับผมก็ขายได้นะครับถ้าคุณขายเข้าไปแพงโหดเนี่ยคุณก็จะเอากลับมาก็ต้องหักเปอร์เซ็นต์ถ้าไม่หักเปอร์เซ็นต์คุณก็จะเอามาขายยากแต่ผมซื้อในราคาซื้อขายเปลี่ยนมือผมก็จะไม่กลัวอะไรทั้งนั้นแต่ไปจะกลับผมก็ยังนับหนึ่งผมใหม่ได้ไม่ได้สะทกสะท้านสะเทือนเลื่อนลั่นอะไรส่วนใหญ่คนซื้อไปร้อยละ90ก็จะไม่คืนอยู่แล้วถ้าจะคืนก็ต่อเมื่อเดือดร้อนมันเป็นหลักธรรมชาติของมนุษย์เรามันก็ต้องมีวันเดือดเนื้อร้อนใจจะใช้ตังค์แต่ถ้าเล่นแล้วคืนกันก็ไม่เสียเปรียบเขาก็อยากเล่นกับเราผูกปีไปสองสามร้อยท่านสี่ร้อยท่านของผมตัวจริงไม่มีหน้ามาไม่มีจอมปลอมซื้อเป็นซื้อนะครับจบเป็นจบจบเป็นจ่ายไม่จบก็ว่ากันใหม่ก็เล่นกันมาแบบนี้จะสิบปีแล้วนะครับผมเป็นคนที่เอาวงการภาคเข้าสู่ระบบดิจิตอลเข้าสู่ทีวีรายการอะไรต่างๆนี่ผมทำมาเยอะแยะนะครับเพราะฉะนั้นความจริงมันก็คือความจริงมันก็ยังซื้อกันได้ขายกันดีแฮปปี้วันที่บอกว่าคืนจ้องเงาคืนหลายองค์เลยนะพี่พูดให้เขาฟังนะพี่บางทีบางคนก็มีความเดือดเนื้อร้อนใจบ้างอะไรบ้างก็ไม่ได้ไปถือสาหาความมีไหมครับคนไหนคืนพระผมแล้วผมทะเลาะไม่มีอ่ะมีแต่หัวเราะยิ้มใส่กันสนุกกันยิ่งบางอย่างมันเคลื่อนไหวดีคืนผมดิผมก็ได้มีกำไรอีกเล็กหนึ่งเพราะบางทีบางวันบางครั้งก็ขายไปแบบจำใจขายอะไรแบบเนี้ยรู้ว่าคุณอยากได้แต่วันไหนคุณคืนผมก็มาขายบวกให้คุณเห็นเลยบางทีซื้อผมไป 50,000 คืนมา 50,000 ผมก็ขาย 60,000 เฉยคือพระเนี่ยในกอไม่เอาในขอก็รับมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วพี่ธนศักดิ์สวัสดีครับพี่อ้นๆสวัสดีครับคือผมก็ไม่ได้ไปบ้าเพจไหนนะครับผมถือว่าผมเล่นด้วยความบริสุทธิ์ใจอ่ะเล่นแบบพี่น้องรักใคร่กันน่ะเพราะฉะนั้นคุณจะมาเล่นกับใครก็ได้ผมไม่มีสิทธิ์ไปจำกัดคุณน่ะใครก็ได้ที่คุณเล่นแล้วคุณรู้สึกไม่เสียเปรียบเล่นแล้วคุณสบายใจเขาไม่หลอกคุณเล่นไปเลยเพจดีๆมีเยอะแยะเชื่อผมดินะครับเพียงแต่หลักการและนโยบายของผมมันเป็นแบบนี้ซื้อเข้าขายออกผมไม่หักนะครับจะมาแลกก็ไม่หักคุณซื้อไป 50,000 มาแลกผมก็แลกในวงเงิน 50,000 แล้วแต่เราตีราคากันคุยกันเอาของเก่ามาแลกของใหม่เอาของใหม่มาแลกของเก่าได้หมดนะครับครบวงจรเพจเราไม่ต้องใหญ่โตหรอกมีน้อยคนอย่างเงี้ยมันพูดคุยกันถึงเนื้อถึงตัวดีนะครับ300 500อย่างเงี้ยกำลังมัน 3-4,000 เราไม่รู้ว่าแม่งจอมปลอมเปล่า บางครั้งเขาก็เข้าไปดูเพื่อความสนุกความมันเฮ้ยโอ้ป้ามันขายกันลงหลายๆล้านนะบางคนทำใจแบบไม่รู้จริงๆก็ไปหาความรู้แต่บางคนเข้ามาก็กวนเขาซะงั้นมีเยอะนะครับเรื่องยียวนกวนประสาทเนี่ยเยอะ แต่ก็ไม่อยากไปถือสาความหรอกนะครับคนเรามันสมองปัญญาต่างกันนะครับผมเนี่ยถ้าอะไรที่ผมไม่เป็นแล้วผมไปดูเนี่ยผมอยากจะศึกษาโอ้โหกระเพาะปลาลูกเป็น10ล้านเลยวะเฮ้ยมันเป็นยังไงวะมันหายากแบบไหนมันแท้เป็นยังไงเก้เป็นยังไงอย่างเงี้ยเราควรจะศึกษาไม่เคยไปบ้าจี้บ้าบอคอแตกไปกระแทกกระทันเขาในเพจโอ้กระเพาะปลาเนี่ยเหรอแม่งหลอกไอ้ลูก10ล้านใครจะบ้าซื้อไอ้ถ้าเราไม่รู้สู้เราดูเฉยจะดีกว่านะครับมันก็ไม่มีใครก็มาว่าเราบ้าใบนะครับเตาสุขใจเงินกับนวะค่านิยมอะไรมากกว่ากันครับเงินแพงกว่าดิเงินแพงกว่านวะ
เงินสมัยแรงๆเคยขายถึง 40,000 แต่ตอนนี้ก็น่าอยู่ประมาณ 30,000 เศษนะว่าก็อยู่ 20,000 กว่านะครับทองแดงก็ 7-8,000 ถึง 10,000 ถ้าเป็นบล็อกบอลอะไรเงี้ยนะแต่ต่อไปก็ขยับมาเรื่อยพี่แม็กมันสวยไม่จริงนะพี่หน้าหลังอ่ะสวยมากแต่ข้างไม่สวยนะครับคือไม่แก่มาก็เลยไม่รู้ว่าแก่มาเนี่ยเห็นมั้ยข้างมันก็ลงก็ไหลลอกแล้วก็มีสนิมกินเนี่ยหล่อนไปนิดหน่อยประมาณ 50,000 สวยๆก็ 6-70,000เล่นกันก็เอาความจริงมาพูดอะดีที่สุดมาเล่เหลี่ยมกลโกงก็มันก็คบไปได้นานอะสวัสดีครับพี่พจน์ภูธรสวัสดีครับผมคือผมเอาเรื่องจริงมาพูดเล่นนะที่ผมพูดมันจริงทั้งนั้นไม่มีโกหกสักเรื่องนะครับพระแท้พระสวยเป็นที่ต้องการของสังคมประเด็นแรกประเด็นที่สองพระหลักพระรองก็โอเคแต่พาย่อยคุณก็ต้องทำใจมันวุบวาบอาจจะซื้อ800ไปที่ขายได้500อย่างนี้คุณจะโกรธใครก็ไม่ได้มันย่อยย่อยมันรอวันขึ้นวันขึ้นชั้นรอเป็นพระหลักรอเป็นพระยอดนิยมแต่ถ้าหลักยอดนิยมแล้วคุณไม่ต้องห่วงแล้วครับมีแต่จะแพงขึ้นไม่มีถูกลงนะครับผมเล่นมา50ปีเนี่ยมันชัดอย่างเงี้ยอันละ 2,800 นะครับเมื่อประมาณปี 32-33 ตอนนี้ก็อันประมาณ 5-600,000แล้วคุณคิดว่าอีก10ปีข้างหน้าไม่ล้านได้ไงนะครับค่าเงินมันเล็กลงค่าของการเปลี่ยนมือมันก็ทวีความขึ้น พอทวีราคาขึ้นนะครับจำนวนก็มีแต่ลดน้อยไปอ้าวไปอยู่บ้านนี้ไฟไหม้ฉิบละลายไปซะแล้วอ้าวลูกใส่ไปเที่ยวน้ำตกหล่นหายไปอีกอ้าวมันเป็นอย่างนี้นะครับแล้วส่วนใหญ่90%เข้าไปแล้วก็ไม่ออกมาเพราะคนซื้อมีฐานะก็เข้าแล้วก็ไม่ขายออกนะครับหลุดไปอยู่กับมือเศรษฐีคุณก็ไม่มีสิทธิ์ได้แล้วถ้าบางองค์ผมขายไป30ปียังอยู่เลยเขาไม่ขายออกมานะครับราคาจะเพิ่มไปเท่าไหร่เขาก็เฉยเฉยไม่สะทกสะท้านสะเทือนเขาพูดกับผมอยู่คำยิ่งเช่าไว้ก็ยิ่งรวยก็เลยไม่รู้จะพูดไงซื้อสมเด็จบางผมไปองค์ละ80,000 90,000มั่งแสนกว่ามั่งผมบอกเฮียตอนเนี้ยเอาออกมานะไม่ต้องนับอ่ะไม่ต้องคัดอ่ะเอาพับกล่องเร็วมา2 ล้านก็บอกรักกูจะขายใหม่สมัยที่กูซื้อมึงบางทีกูต้องมายืมตังค์มาซื้อแต่ตอนนี้กูเหลือเป็นพันแล้วกูไม่รู้จะขายใหม่เป็นงั้นไปนะครับเพราะฉะนั้นพระเนี่ยมีแต่เหือดแห้งหายไปนะครับโอกาสที่คุณจะเจอองค์ใหม่เนี่ยยากไม่งั้นคำว่าช้างเผือกไม่มีนะครับพอเจอใหม่ที่ก็ฮือฮาหวือหวากันพักเดียวก็เป็นตำนานเล่าขานกันไป สวัสดีครับพี่โทนโทษทีที่ไม่ทันเห็นนะครับขอโทษพี่โทนด้วยนะครับนี่โทนบางแคอ้วนพระลำห้านี่ไม่ธรรมดานะครับพวกนี้ระดับซุปเปอร์สตาร์นะครับผมชื่นชมในความรู้ความสามารถเขาผมชื่นชมในการที่เขาวิวัฒนาการความก้าวหน้าของการพระนะนะครับโทนบางแคบอยท่าประจันพศท่าประจันอ้วนพระลำห้าพวกนี้เสียนในดวงใจ เล่นพระแท้เล่นพระดีขยายอาณาจักรไปเรื่อยอะนะครับไปถึงต่างประเทศไปถึงไหนให้ความรู้ด้วยราคาซื้อขายย้ายโอนกฎกติกามารยาทคุณก็เล่นตามเขาไปก็จบนะครับเพราะคนพวกนี้ระดับซุปเปอร์สตาร์นะครับไม่ใช่เข้าไปแล้วไปอิจฉาเข้าไปด่าเข้าไปต่อว่าเขาโอ้ไร้สาระเชื่อผมเถอะอะไรที่เราไม่รู้ไม่เป็นเราเข้าไปศึกษาอะไรที่เราเห็นเขาการกระทำเขาสวยสดงดงามดีเด่นก็เก็บไว้ในใจว่าโอ้โหแม่ปราบปลื้มเว้ยยินดีคือเซียนพวกเนี้ยรู้จักผมแล้วนะเพราะผมมันเซียนเก่ามันเก่าแก่นะนะครับเราต่อชั่วโมงนี้เราต้องยอมรับสภาพว่าเขาเก่งจริงแข็งจริงทำธุรกิจการงานที่แม่งดูแล้วเป็นกิจลักษณะดูเป็นมาตรฐานนะเราเป็นเซียนโบราณเรายังย่ำตอกอยู่แต่เราให้ความรู้กันเราแลกเปลี่ยนความรู้เราแบ่งปันกันสนุกสนานไปเขาก็จะมีหลักการใหม่ๆอะไรเราก็ต้องชื่นชมนะครับขอบคุณมากครับโทนผมชอบนะเด็กรุ่นใหม่ๆที่ประสบความสำเร็จอย่างเงี้ยผมเวลาสอนเวลาเปิดอบรมผมจะบอกดูบอยไว้นะดูเฉินไว้นะดูโทนไว้นะอะไรเงี้ยพวกนี้มาจากศูนย์นะโทนเนี่ยผมกล้าพูดได้เขาเด็กวัดนะเด็กวัดเรียบนะแต่ประสบการณ์ชีวิตที่ดำเนินมาเนี่ยมาเส้นตรงขึ้นมอเตอร์เวย์ทีนี้ไปแบบโอ้โหแล้วกินละนะอย่างบอยอย่างเงี้ยเป็นเซียนตลาดหุ้นเป็นเซียนกระเพาะปลาคือเขาประสบความสำเร็จเราต้องชื่นชมนะครับกราบสวัสดีครับเฮียสิงโตพี่พิพัฒน์นะครับ
เนี่ยบางทีเนี่ยมันเป็นเรื่องดีคนที่ไม่เป็นพระควรศึกษาเข้าไปเพจเขาไปเรียนรู้ไปดูต้อมนครสวรรค์พระแท้เขาขายกันยังไงไปดูโทนให้ความรู้ยังไงเขาแบ่งปันยังไงไปดูอ้วนพระราม5วันนึงเขาไล่หลายครั้งหลายรอบผมเนี่ยถ้ามีจังหวะเข้าไปเช่าได้เช่าซื้อได้ซื้อนะผมก็ปิดเขานะเพราะผมถือว่าผมก็ยังมาแบ่งปัน FC ผมได้เนี่ยบุคคลเหล่านี้เราต้องถือว่าเป็นบุคคลตัวอย่างนะครับไม่เคยอิจฉาริษยาเพราะมันน้องๆเราเท่านั้นเจอกันก็ต่างคนต่างแย่งกันไหวนะครับมีความรักความศรัทธาในตัวกันเป็นที่ตั้งนะครับเยฮอสวัสดีครับพี่สมพรสวัสดีครับกราบสวัสดีทุกท่านนะครับด้วยรักและผูกพันนะครับผมต้องบอกนะครับว่าผมไม่มีศัตรูนะครับบอกก่อนนะครับไม่มีศัตรูในวงการพระน้องก็คือน้องพี่ก็คือพี่เพื่อนก็คือเพื่อนเรารักเคารพกันเสมอนะครับนโยบายเราต่างทางเดินแต่จุดหมายปลายทางเดียวกันคือให้เล่นพระแท้นะครับเล่นพระแท้เล่นพระหลักอย่างโทนเนี่ยเขาครบเครื่องเขามีตั้งแต่300ยัน30ล้าน50ล้านไปเลยเขาครบแต่อย่างผมอาจจะมี300 50,000 500,000 200,000 300,000เอาระดับกลางๆล่างๆเล่นกันสนุกกันไปนะครับอย่าไปอิจฉาริษยาต้องเอาความดีของมาประพฤตินะครับความอะไรที่เขานำความเจริญสู่สังคมภาควงการภาคนี้เราเชิดชูต้องเชิดชูจริงๆนะครับต้องยอมรับบอยนี่โทนนี่เขาก้าวไกลมากนะก้าวไกลมากมีอะไรหลายๆอย่างเนี่ยให้เราติดตามพระรูปหล่อเบอร์สี่ไม่แพงครับสวยๆประมาณ11,000พ่อเอียนะครับเขาแฟนชายเขาเนี่ยไปทั่วโลกนะครับเราดูแล้วเราก็ชื่นชมนะครับสังคมพระเราก้าวไกลเป็นที่น่ายินดีนะครับอย่างท่านนายกเนี่ยเราก็ต้องเชิดชูไว้ว่าถ้าไม่มีนายกไม่มีอุปนายกอย่างพี่ต้อยวงการพระก็ไม่น่าจะงอกงามมาถึงป่านนี้สุดยอดครับ20กว่าปีที่ตั้งสมาคมมาประสบความสำเร็จนะครับเล่นไปในแนวทางเดียวกันชัดเจนมีประธานจังหวัดมีประธานภาคนะครับมีนายกมีอุปนายกมีเลขามีเฮเรนยิกนะโอ้สุดยอดเป็นระบบหมด300 บาทไม่เหลือแล้ว หมดแล้ว เปรียบเทียบให้ฟังแหมหลอกจริงๆนะหมาล่าเอา 50,000 ข้างไม่สวยแต่หน้าหลังเป๊ะนี่ข้างเนี่ยกระไรมันลอกแล้วสนิมมันกินตอนจับขอบเดิมอันนี้ผมไปเลี่ยมมาใหม่เนี่ยเมื่อวานเนี่ยนะครับขอบเดิมมันกรอบโบราณเละเทะเลยจริงๆเขาว่าประสบการณ์สูงมากนะครับสำหรับมหาล่าของพระพรหมใช้กันร่ำรวยเยอะนะอันนี้ก็ฟังเขาว่าทุกอย่างเนี่ยประสบการณ์มาจากเขาพูดจากคนได้กันมานะครับขอให้พ่อเยกระไรทองลงยาหลักหมื่นไวๆครับคืออะไรอ่ะก็หลักหมื่นอยู่แล้วตอนนี้4 50,000อยู่แล้วรุ่นไหนอ่ะกระไรทองลงยา พี่ชานลงคำปานสวัสดีครับเ ช้ามาเย็นมากันเนี่ยมาแล้วเงาะแงะเงาะแงะพูดคุยกันสนุกสนานคืนเคงแย่กันมั่งหยอกกันมั่งนะมีขำมีวนเลาะแต่บางมุมก็มีคนแอบร้องไห้เหมือนกันโดนพระเก้มานะหรือไม่ก็เขาเอาพระเก้มาหลอก บทเรียนของชีวิตก็มีบ้างนะครับเออเจ็บได้ครับแต่อย่าท้อท้อได้ก็อย่าถอยครับต้องสู้นะครับไม่มีอะไรที่มนุษย์ทำไม่ได้นะครับเนี่ยความรู้อาจเรียนทันกันศึกษาได้นะครับดูหลายๆเพจเขาเดี๋ยวก็จะเก่งไปเองกลมๆเล็กๆเลี่ยมทองก็ขี้พึ่งหลวงพ่อเอียเลยครับกับทรายเสกแม่บุชีบุญเรือนนี่ทรายทองทรายเงินนะครับ72ปีก็งูเล็กถ้า71ก็รูปหล่อนะจ๊ะไปไหนแล้วไม่รู้ซื้อไปยายมาหายหลวงพ่อล่องหนน่าจะงูเล็กงูเล็กก็ 2,000 ถ้าทองแดงถ้าลงยาก็ 4,000 ชมพ่อท่านคิงผิวดำๆจัดให้ครับ
ส่วนใหญ่ก็จะดำไม่จริงนะดำแบบมันปูนั่นแหละเนี่ยเก็บไว้เถอะครับอนาคตรุ่งโรจน์นะครับเป็นพระดีที่แม้แต่อาจารย์นำยังยกย่องนะครับตามหาตามมาแล้ว ไม่เจอก็ให้ไปหาหลวงพ่อคิงให้ไปหาท่านคิงนะครับเนี่ยบ่งบอกได้เลยว่าเก่งจริงนะครับไม่ธรรมดานะครับเนี่ย 2,500 มีอยู่10กว่าเหรียญผมเหมามาหมดเลยจระเข้ทบครับทบย่อมาจากทหารบกนะครับตอกนะครับตอกทบดูตัวซ่าๆหน่อยเงี้ยทบอยู่ตรงนี้อูอยู่หัวนี่ถ้าปากมีรอยขีด3รอยแพงเข้าไปอีกอ้าวว่าไปวันได้มา5ตัวตอนนี้เหลือ2ตัวติดตัวไว้ห้อยกล้องไว้นะครับแล้วคุณจะรู้นะครับหลายๆอย่างจะมันเกิดกับเรานะครับพี่วสันต์คุณเจริญสวัสดีครับพอท่านกิ้งสวยทุกเหรียญเลยไม่สวยนี่ให้กระทืบได้บ้านเดียวหลังเดียวเลยรอบ้านหนุ่มกันชัยถ้าขายเมื่อไหร่สนุกจระเข้ 3,000 พอนี่เอาแบบง่ายๆ FC โคราชสวัสดีครับผมพี่สมชายผันกลางนะครับ 25 ศตวรรษก็มีเยอะนะครับมี40องค์เลยเฉพาะเนื้อดินนี่องค์ละพันนี่ติดตัวไว้นะครับผมจะบอกพี่ฟังนะครับเชียงแสนชัยปราการอะไรพวกเนี้ยมันไม่มีฐานน้ำเผาหรอกฐานน้ำเผามันเก๊หมดนะครับพวกนี้จะเป็นฐานเหลี่ยมฐานกึ่งๆสำเภาแต่ไม่ใช่สำเภาไอ้สำเภาที่งอซ้ายงอขวาเก๊หมดพี่พวกนี้เป็นเชียงแสนเชียงแสนนอกเมืองชัยปราการเชียงแสนฝางเชียงแสนน่านเชียงลุงพวกนี้เป็นเชียงแสนนอกเมืองนะพี่หาข้อมูลไม่มีหรอกเพราะว่าของแท้ไม่มีไอ้ฐานน้ำเผาเนี่ยไอ้ฐานน้ำเผาจริงๆมันใช้ความหมายในการดูพระอู่ทองนะครับไอ้เชียงแสนฐานน้ำเผาเนี่ยเก๊หมดนะครับอย่าไปศึกษามันไม่มีทางเจอโอเคพี่สุรไกรพี่เอาสวยไปเลยขาวนวลผมเจอไม่ได้เจอผมซื้อหมดเพราะสนิทว่าลำบุรอย แรงซะแล้วโดยเฉพาะรุ่นแรกตัวเป็นแสนแต่เอาตรงๆนะรุ่นแรกสวยสู้รุ่นนี้ไม่ได้นะทบกับเปิดกุนี่สวยกว่าเยอะแยะนะครับเพราะเป็นพับปั๊มแล้วก็มีตอกขละตอกทบตอกอูเนี่ยเหมือนโค้ดอ่ะนะครับดูได้พิจารณาง่ายหน้าเช็ดๆหน่อยแล้วราคาก็แตะต้องได้นะครับโอเคครับแล้วกดหนึ่งมาเลยครับคุณโยโคราชสวัสดีครับคุณอรุณนะครับสวัสดีครับพี่สุรไกรโอเคแม่ชี 10,000 ไม่มีเลยครับผม 10,000 ก็ต้องหน้าเละๆพี่ขอบคุณมากครับแต่ไม่มีนะผมซื้อมา 18,000 20,000 25,000 ทั้งนั้นเลยถ้ามีไม่ห่วงนะครับพี่ส่วนใหญ่จะเลี่ยงนะไม่ค่อยซื้อช้ำเพราะช้ำเนี่ยมันเจ็บปวดเวลาคืนเพราะเราจะหาทางออกยากขอพรจากพระมรงค์ณนามนผมจะหลีกเลี่ยงพระช้ำพระศึกนะ ขอชมคุณแผนมั่นกลางผมไม่มีครับแผนมั่นกลางไม่มีเลยไม่มีในครอบครองแม้แต่องค์เดียวนะครับแม่ชีเนื้อดำของผมมันจะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับอันนี้แรงแสนกว่าแล้วดำก็คือใบลานนะครับอันนี้แรงนะครับเนี่ยพิมพ์ใหญ่จะมีร่องตรงนี้พิมพ์ใหญ่กับจัมโบ้มีร่องที่เดียวกันตัวตัดตัวเดียวกันนะครับอันนี้แสนสองนะครับเนี่ยจะเป็นเนื้ออะไรก็ต้องมีร่องเห็นไหมครับต้องมีร่องพิมพ์ใหญ่จัมโบ้มีเหมือนกันหมดตัวตัดตัวเดียวกันส่วนพิมพ์กลางพิมพ์เล็กเนี่ยจะไม่ปรากฏร่องอันนี้หน้าถ้ำเสืออันนี้ก็มีน้อยหายากส่วนนี้พิมพ์เล็กเนื้อดินอย่างนี้ก็ 20,000 นะครับของแม่แพงหมดนะครับแพงทุกพิมพ์โดยเฉพาะจัมโบ้เป็นล้านไปแล้วเพราะเป็นรุ่นที่ประสบการณ์สูงเพราะทารุ่นแรกเนี่ยเอา 1,800 เนี่ยทำตลับให้แล้วด้วยเนี่ย 1,800 นะครับ
มีตลับให้แล้วนะครับลูกพี่กูเอาตลับตูดกว้างให้กูอีกอยากได้อะไรคุณเสมมาอยากได้แม่ชีอยากได้แม่ชีก็ไปบวชเซ่แม่ชีเนี่ยก็จะมีใบลานมีเนื้อผงมีปูนเสกมีเนื้อดินนะครับ3 4เนื้อนี่แหละครับเนี่ยอย่างเงี้ยพิมพ์กลางน้ำตกล่องแขนมีให้เส้นน้ำตกเห็นไหมครับอันนี้ก็จะประมาณ 35,000 เนี่ยด้านหลังนะให้ดูคมๆลึกๆไว้เหมือนเจ้าสัว2อ่ะคือจะเป็นตัวกดที่ค่อนข้างลึกและเหลี่ยมชัดเบอร์ๆก็เก๋ดีครับพ่อเอียยาแดง 4,000 จ้ะที่รักจ๋านะจ๊ะซีนเดิมจากวัดเลยนี่เป๊กนี่เก่าค่ำค่าไปแล้วนี่นะครับมาอย่างนี้นะครับออกวัดเนี่ยนะครับ 4,000 บาทจ้ามันเข้าเนื้อดิจ้าลูกพี่จ๋าอยากขายนะเอาแสนหนึ่งอ่ะป่ะถ้าไม่ขาดทุนนะผมขายอยู่แล้วเนี่ยโค้ดเดียวเนี่ยเหลืออันเดียวด้วยนอกนั้น2โค้ดหมดเลย2หรือ3ไม่รู้โค้ดเดียวน่าจะหมดเนี่ยเล่นไปเล่นมาก็โค้ดเดียวหายหมดเพราะมันเบากว่าเขาไงไอ้พวก2 3นี่แพงเดี๋ยววันนี้ไปใส่ตลับลูกนี้องค์นึงอันนี้3โค้ดกับศาลาด้วยอันนี้แรงมากเนี่ยราคาไล่ลงยามาติดๆเลยหายใจลดต้นคอเลยผมอยากขายมันแต่ว่ามันเข้าเนื้อซะแล้วแล้วตอนนี้ซื้อใหม่ก็7โอภาษีไม่มีเลยจ้ะพี่สุบินพี่สุโลกสวัสดีครับผมพี่นุสวัสดีครับผมคุณก็คิดว่าคุณซื้อเหรียญแสนเดียวแต่ว่ามีกรอบไงกรอบอันนี้หมื่นก็ทำไม่ได้นะครับเนี่ยหย่อนแดงถ้าแดงก็เกินดูเพจคุณต้อมเนี่ยอันแสนเจ็ดแสนแปดแย่งกันเยอะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเหรียญเลยพี่วินัยสวัสดีครับพี่บุญเลิศสวัสดีครับหลอกน้องนะจะเอาห่วงเชื่อมมาให้น้องไม่มาทีขายให้น้องสองอันแล้วหนีเงียบไปนะหยอกกันนะพี่นะเวลาแกมีแกก็ง่ายปูเอี่ยมก็หลามตัดลงยาแดงไม่มีพี่ผิวไฟอย่างเดียวเลยโอ้โหอย่าพาผมออกนอกระบบเลยถ้ามีก็เป็นรุ่นหลังแล้วรุ่นแรกๆไม่มีดูเต่าจัดไปจ้าเหลือตัวเดียวด้วยเอา 22,000 พอเอาไปนี่นะแบ่งเบาไปเลยเออเฮ้ยผิดราคาแล้วกูพูดไปแล้วก็พูดไปอ้าวจบป้ากิ่งป้าชัยเป็นยงหาไม่ได้ชุดหนึ่งห้าหกแสนไวๆไม่มีครับเพราะเขาสร้างน้อยทำพันชุดเองป้ากิ่งป้าชัยเป็นยงหรือป้ากิ่งป้าชัยหลวงพ่อโตปี20ที่ผมเกี่ยงว่าผมขาดทุนนะถ้าไม่ขาดทุนผมไม่เกี่ยงหรอกคือผมซื้อเข้าก็มีแสนหนึ่งแสนห้าพันอะไรอยู่แล้วเหรียญนี้ถ้าแดงๆก็ซื้อถึงแสนสองก็จะนั่งขายไปแล้วมันเลือกท่วมมาขายไปแล้วมันซื้อใหม่ไม่ได้ไงนะจ๊ะเข้าใจกันนะนี่ระนานัดฉันมาดูหน้าหน่อยสิคนเด่นคนอย่างพี่ชายใจเดียวอย่างพี่มีเหล้าบุรีนาลีรอบกายใครจะเอ็นดูมาอุ้มชูสุขใจสุขใจเอา 22,000 มาพูดไปแล้วเที่ยวที่แล้วขายไป 25,000 ลดไปวาเลนไทน์สุขสันต์วันแห่งความรักเรารัก FC โอ้โหจมูกไว้โอ้ยงามกระแตกอ่ะจมูกโด่งอ่ะนี่บล็อกทองคำนะครับสุขกันเธอเราเศร้าไปทำไมจำไว้นะสุขใจหรือปลดหนี้เนี่ยหูไม่ปิ้นนะเจาะดีเจาะไม่ปิ้นถ้าปิ้นเก๊ซื้อไปนะวะหายากมีน้อยร้านเชื่อวงอยู่เอางั้นเลยอ่ะ
พยายามดูให้มันเชื่อมเหมือนเลยนะมันต้องเชื่อมแบบนี้นะเนี่ย อันนี้ขายไม่ได้เพราะหลังมันยุบขายไปแล้วก็ด่าแม่หลังมันยุบเห็นไหมเนี่ยปึ๊บก็คำว่าวัดละหันไล่ไล่ยุบระยองหายคนละยองไงยองหายพระพ่อฤาษีวัดท่าสูงมีได้โทมีเป็นกระด้งแต่มีนี่นะคำมาคำข้าวไงไม่มีได้ไงแล้วโทอุทัยธานีนี่ไปอุทัยไม่ต้องอุทธรค่ำแล้วนอนอุทัยเพราะไม่มีรถกลับหกโมงรถหมดสมัยก่อนไปอุทัยไม่ต้องอุทธรถ้าค่ำแล้วนอนอุทัยแต่ตอนนี้สบายดี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 พี่ธนกรสวัสดีครับเด้อ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 หลวงพ่อเอียกำลังจะมาตั้งท่าไว้ดีๆนะครับตั้งท่าไว้ดีๆตอนนี้มีความเคลื่อนไหวในทางเรียบเงียบๆอยู่นะครับเพราะมีประกวดเกือบจะทุกงานนะครับหนังสือหนังหากระจรกระจายไปทั่วแล้วกำลังมาแบบเงียบๆสวยมากเด้ไม่ธรรมดาเนี่ยนะจะพูดให้ฟังนี่เอาลงยามาแล้วแถมเงินให้อันนี้เป็นโคตรศาลาศาลาแล้วก็มีอุตัวมีนะตัวนี่บางองค์เนี่ยมันเป็นนะนะอุอุใช่ไหมแต่นี่ครบเลยโคตรศาลาอุนะนี่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 แล้วแดงขนาดนี้เอาลงยาคืนมาแล้วตังไปเป็นไงอ่ะหัวแลกกับผมอ่ะไม่ต้องแถมตังผมให้ผมแถมตังมั่งให้ผมขึ้นชั้นมั่งมาเด้เต่าสามรวยเนื้อนวะกับชินราชพ่อน้อยวัฒนศาลาเต่าสามรวยนวะน่าจะอยู่หมื่นกว่าแต่หลงพ่อน้อยเอ้ยพิมพ์อะไรวะน้อยจินราชไม่แพงไม่กี่พันนะครับก็เดิมพิมพ์บีหลายแสนหาไม่ได้ตอนนี้ไม่มี 4-5 แสนอย่างต่ำปู่ทิมสวยเลยครับตั้งแต่เล่นมาไม่เคยหาปู่ทิมศึกมาวางเลยสวยทุกองเหรียญลงยาต้องไม่กระเทาะเหรียญเสมาก็ต้องแดงไม่แดงก็ต้องพอมีระเหลือบระเลื่อให้เห็นคือไอ้จมูกบี้แบนไม่เอาเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็ถือว่าแดงแต่แดงน้อยนะครับจมูกฝรั่งเลยที่จำเป็นต้องเอาเพราะจมูกดีนะครับนี่เก็บไปเถอะพระอนาคตแม่งใสกว่ากระจกอีกเดินตลอดดีวันดีคืนดีกว่าไปจมปักแล้วก็แก๊กถ้าพระใหม่เก็บเพราะช้างเก็บเพราะโคงตะคอเนี่ยเก็บไปถ้าไม่แพงมันกระทืบผมนี่ไม่ได้แพงมากหรอกแพงแค่เท่าตัวคุณก็ชนะแล้วขึ้นมา 100% น่ะซื้อ 2,000 ก็ได้ 3,000 ซื้อ 3,000 ก็ได้ 4,000 4,500 อย่างเงี้ยคุณว่ามันง่ายเหรอนะครับขอบคุณมากครับพี่สตาพี่ชุมพรจระเข้ 3,000 นะแต่ถ้าบึง 3,000 เนี่ยสุพรรณบุรีไม่ไม่ก็นู่นเลยชัยเพชรบูรณ์อำเภอบึง 3,000 เนี่ยสามโค้ดสามโค้ดอันนี้เน็ตเลย 250,000 นะครับพอเอามาเนี่ย 230,000 พูดกันตรงๆแบ่งปันมาจากลูกศิษย์ด้วยเพราะสองโค้ดก็ 200,000 แล้วตอนนี้นี่เป็นเพจใหญ่ตีตาย 300,000 300,000 กว่าไปเลยเพราะหายากผมว่าจำนวนหลักสิบอะเพราะว่าตอนนั้นคือคณะกรรมการต่างคนต่างถือโค้ดคนละตัวไงส่วนใหญ่เราจะเจอไม่อูก้อนนะศาลาเจอยากเพราะศาลาจริงๆเขาไว้ตอกก้นก้นในนี่ก้นกิ่งนะครับแล้วเหลือมาถึงมาตอกนี่ชมรูปหลวงพ่อกวยจัดไปสิครับ120,000เป็นไงล่ะเดิมๆถลอกตรงนี้นิดถลอกตรงนี้หน่อยแต่พลาสติกนี่ไม่ใช่พลาสติกเดิมนะพลาสติกเดิมต้องสีเหลืองถ้ามีอักขระเลขยันเนี่ยแพงตอนนี้ก็คงจะกรอบเก่าคงชำรุดเสียหายนะครับยันก็เลยหายไปแสนสองความคมยังเหมือนเดิมเพิ่มเติมก็ดูง่ายแท้หนังไก่นะครับหนังไก่แกขึ้นเต็มใครพูดอะไรตกใจขึ้นเต็มนี่
ข้าไปกราบท่านแล้วขอท่านดีๆท่านคงจานให้อย่าไปขู่ท่านทำไมพระใจดีครับเมตตาปาณีต่อลูกศิษย์ทุกท่านผมเดี๋ยวจะมัดจะผูมาเผลอพรุ่งนี้ก็ทะเลาะแถไปคิดถึงพี่สมชายสวัสดีครับชอบอะไรปิดมาเตอเตอเตอเด้อนี่ขายไม่ได้หลวงพ่อให้ส่วนตัวงบน้ำอ้อยนะวะเดี๋ยวไปทำตลับอีกพี่สดสายรับใช่ไหม8รอบ1โคตรแสน 10,000 รับไปเถอะเบื่อก็เอามาคืนผมจะไปยากตรงไหนอย่าเอาไปล้างกันแล้วกันอยู่ไงให้อยู่อย่างนั้นนะคืนเต็มอ่ะแคปไปโถเชื่อผมดิยอมเพิ่มอีก10,000ดีกว่าจะสูญเสียสูญหายไปเทนี้กลับมาอีกทีโดน120,000ปวดหัวเลยนะชมบทารุ่น2ได้เดี๋ยวให้พี่สดใสแคปไปก่อนสร้างเขื่อน 30,000 แล้วมั้งตอนนี้รุ่น2มีตลับทองแล้วรักแล้วอย่าลืมได้ที่พี่เจรทิพย์มีอะไรที่พี่ทำกับผมไม่ได้ฟังเดี๋ยวดูก่อนพี่เจรจามาว่าเสมา3โค้ด 240,000 ผมเอาเจ้าสัว2เงินที่เพิ่งเอามาจากอาจารย์ไปแลกเพิ่มเงินได้ไหมจัดมาครับจัดมาเลยจบเลยเอาพี่มาแคปไปเลยเอาง่ายๆมาผมเล่นกับพี่อยู่แล้วมาเรื่องเล็กเอาเจ้าสัว2ผมคืนมาซื้อไปเท่าไหร่คืนเท่านั้นที่เหลือเติมเงินไปมาเด้กลัวที่ไหนพระแท้ก็คือพระแท้คำข้าวรุ่นหนึ่งเป็น10,000ครับ10,000กว่าบาทมาๆๆมาเลยพี่เจรทิพย์ยินดีต้อนรับช่วงนี้ขาดอยู่ด้วยช่วงนี้ขาดอยู่ร่างกายต้องการเอามาเลยโจทย์ตัว2 มาปั๊บวางปุ๊บไปปุ๊บมาเป็นไงคาถากวดเต้หนาเห็นอยู่แล้วโถเราคนทำบุญคนใกล้พระใกล้เจ้าใกล้นักเลงพระใกล้เคียนพระใกล้แม่งหมดนะไม่ใกล้คนชั่ววิจิตรทิพย์จัดไปวันไหนเอามามาที่มาวันนี้ก็ได้นะมากันบ่ายเย็นๆหน่อยเดี๋ยววันนี้จะไปวัดปูไข่ก่อนเราจะให้เป็นเจ้าภาพสร้างรุ่น3ให้เขากำลังหาต้นแบบอยู่มาเลยด้วยความรักความผูกพันเล่นกันได้ทั้งนั้นน่ะปิดผมไปดีผมจะได้รู้ว่าไม่เก๋เอาพี่สดใสลมโพทองแสนหนึ่งแคปอย่างเจ้าที่รักนี่ว่าไอ้หลวงพ่ออย่าโดดดิอึ๊บนี่มาวัดตะคอวัดตะคอคุยกับคุณทุกเลยเหนือดวงคุณนายอุไลคุณนายอุไล12,000คุณนายอุไลนี่ประสบการณ์สูงจัดตัวคุณนายอุไลเองเป็นมะเร็งมาหลวงพ่อหลวงพ่อเขาบอกว่าหลวงพ่อไอ้ฉันเนี่ยจะตายภายใน6เดือนปรากฏว่าหลวงพ่อลดน้ำมนต์ให้อะไรให้คุณนายอุไลอยู่ยาวมันจนทั้งหลวงพ่อสิ้นแล้วถึงจะละสังขารถึงจะตายตามหลวงพ่อไปเลยสร้างรุ่นนี้มาให้นะครับคุณนายอุไลเป็นรุ่นเดียวที่มีชื่อผู้สร้าง12,000ขอโลเคชั่นร้านด้วยลงทางด่วนงามวงวานเจอเลยปักหมุดงามวงวาน23มาลงทางด่วนอยู่ซ้ายมือนะจ๊ะป้ายใหญ่แล้วก็ตึก2ห้องหาไม่เจอไปตั้งหลักพันทิปแล้วเจอกันนะครับมาเต้มาเต้กวดเต้หนาของซื้อผมไปคืนผมเงินยิ่งง่ายไม่ต้องพิจารณาเยอะคุณลุงเทียนหรือเปล่าเนี่ยอ่านผิดขออภัยหลวงเงินที่สร้างใหม่ยังมีไหมติดต่อเหนือดวงเลยสต็อกผมไม่รู้เรื่องเลยจ้าขอโทษด้วยนะครับแค่ส่งก็ไม่หมดส่งก็ไม่ทันนี่ก็หลอนไปหมดแล้วเนี่ย
าเทมาอ้าวพี่อะไรไม่แคปเหรอพอท่านคิง 2,500 เลือกได้เลยมีอยู่10กว่าเหรียญอันแน่เห็นไหมพระยังไม่มาคนถามราคาแล้วคุณหยกมณฑลเจ้าสัว2เท่าไหร่จำไม่ได้เนี่ยขายเข้าไปเท่าไหร่เดี๋ยวดูเหรียญก่อนตอนนี้ไม่มีในครอบครองนะจ๊ะอันนี้ยังไม่แคปวางไว้ก่อนมาแล้วค่อยว่ากันหัวน้ำอ้อยมีนะนี่เห็นไหมนี่จานเต็มๆบกโพมีนะหนาอย่างตึกนี่อาจารย์ว่างก่อนเดินทางถึงกี่โมงครับก่อนบ่ายสองอ่ะบ่ายสองผมไปวัดถ้าช่วงนี้พี่ออกมาได้เลยมาเจอกันเลยสบายสบายว่าเดี๋ยวบ่ายสองมันจะไปวัดคุยกับหลวงพ่อให้รู้เรื่องว่าเดี๋ยวหาต้นแบบก่อนผมยังไม่มีต้นแบบเตอร์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 โค้ดอุจริงๆแล้วโค้ดอุเป็นโค้ดแรกของวัดนะครับและมาตรฐานของเขาตั้งใจจะตอบโค้ดอุแต่คณะกรรมการทำโค้ดหน้าออกมาก็เลยตอบได้ทั้งอุทั้งหน้านะครับอุตอบก่อนแล้วคนรับช่วงก็ตอบหน้าไปแต่นี่อุบางทีติดไม่เต็มเขาเลยตอบหน้าซ้ำไปทีมันก็เลยกลายเป็นสองโค้ดตอนหลังเนี่ยโค้ดศาลาที่เขาตอบกิ่งเขาเหลือมาเนี่ยเขาก็เหงาเหงาก็เคาะไปอีกนะครับไอ้เรื่องของเรื่องอ่ะคือเคาะส่วนตัวไอ้สามโค้ดนี่กูเอาอะไรแบบเนี้ยสี่โค้ดนี่กูเอาผลสุดท้ายไอ้พวกเนี้ยมันก็จะกลายเป็นของหายากก็เลยแพงมากเป็นซะอย่างนั้นนะครับถ้าถามมาโดยมาตรฐานตอนทำเหรียญเสมาเนี่ยเขาตั้งใจต่อโค้ดอุตัวเดียวแล้วก็ทำเป็นนวะไม่ต่อโค้ดนะครับแต่คณะกรรมการมันหลายคนหลายกลุ่มไงก็จะเอาไว้เป็นส่วนตัวเฮ้ยอันนี้ผมเอานะเดี๋ยวผมต่อผมเพิ่มไปอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยเป็นที่ไปที่มาของหลายโค้ดก็ต้องยอมรับมันมีน้อยไงมันเลยแพงช่วยไม่ได้สี่โค้ดนี่ผมว่า 350,000 แย่งกันมือไม้ฝักไฟเลยแต่หาไม่ได้สามโค้ดนี่หาไม่ได้ไอ้สี่โค้ดนี่หาแค่ไม่ได้เลยน่าจะมีแค่หลักสิบเถอะแต่สามโค้ดเนี่ยนั้นนะก็เจอทีแต่สองโค้ดพอได้เรื่อยๆนะยังพอมีหลงผมก็แบนว่าถ้าเคยสุราษฎร์น่าจะเล่นนะพี่อันนึงน่าจะหลักหมื่นแล้วบางที่สวยนะครับเดี๋ยวรูปไข่เนาะแต่ผมไม่ค่อยได้นะจะเจอทั้งทีคุณนายอะไรมีเงินกับทองเหลืองไหมเออทองแดงอมทองเหลืองมีแค่สองเนื้อทองคำไม่ปรากฏนะครับเล่นมา50ปีไม่เคยได้เงินกับเนื้อเนี่ยเงินก็อันหนึ่งสวยๆเป็นแสนเหมือนกันนะช่วงแรงๆอ่ะช่วงนี้ก็น่าจะเหลือใกล้ๆแสนเหมือนกันเนื้อเขาจะอมเหลืองๆไงครับท่านอาจารย์จะไม่ออกแดงก็ทีเดียวถ้าเป็นเงินก็เงินขาววิ่งเลยไม่ค่อยเจอทำน้อยทำแจกอ่ะไม่ได้ทำขายเพราะวาง10เป็นแสนครับแสนกว่าถึง200,000ไปแล้วครับงบอ้อย 5,000 ครับน่าเล่นที่สุดหลวงพ่อทำเองเนี่ยผมใช้ติดตัวตลอดนะครับเนี่ยอันนี้น่าจะสวยกว่าบ้างเนี่ยพ่อทำเองชานมาเพียบเลยหลังคอนกับรุ่นห้อยหลวงพ่อทำเองเลยรุ่นสองเอาแสนสองอ่ะทำตลับแล้วก็ยังให้แสนสองไม่เป็นไรตลับนี่แถมอยู่แล้วลูกหนึ่งหมื่นกว่ากับ20,000แถมไปเอาแสนสองดูความน่ารักไปก่อนตอนมาเล่นพลาสติกอยู่กับเราจับทำตลับหมดนะครับเหรียญรอ9ต่อโค้ดเล่น3บวกทีมบางกลุ่มเขาก็เล่นกัน 4-5,000 อะไรเงี้ยแต่ผมไม่ได้เล่นนะครับจระเข้ 3,000 ครับเพราะว่าเป็นเหรียญบาทเขาก็เล่นกันนะ 4,000-5,000 อะไรแต่เราไม่ได้นั่นแบบเขาก็เลยเฉย
นานๆเจอทีแล้วเดี๋ยวก็เหลือสลึงแจกทานบพรมเนาะพี่สดใสแคปแล้วจัดไปโชคนี่เชื่อผมดิเบื่อก็มาคืนผมจะไปยากอะไรไปใช้ก่อนไม่มีประสิทธิภาพก็มาคืนกันนะถูกไหมเชื่อผมเถอะอันไหนที่ผมให้ง่ายๆผมให้ได้อันไหนที่ผมให้ยากแสดงผมขาดทุนปกติแล้วคนต่อรองภาพผมนี่สองคำก็รู้เรื่องสดใสนาวาล่องคิดว่าสดใสร่มโพธิ์จัดไปโอ้โหปู่ทิมกูไปสองอันแล้วเว้ยอาการไม่ดีแล้วต้องหาเติมเหรอมั้งเป็นภาพที่ตลาดรองรับนะมีเท่าไหร่ก็ไม่พอไปเบิร์ดโดเลโดเลใช้หลวงพ่อเอียใช้หลวงพ่อช้างเนี่ยลองใช้ดูนะครับพ่อช้างเมตตานำหน้าแม่พ่อเอียมีเมตตาเล่มีคงกระพันตามหลังมาด้วยคนสมัยก่อนมันก็อย่างว่าเนาะไอ้รันฟันแทงนักเลงหัวไม้เยอะขโมยขโจรมันแย่ปัจจุบันเนี่ยต้องค้าขายแข่งกันใครขายดีใครขายเก่งก็รวยก่อนเขาคิดกันอย่างนี้ทำธุรกิจนะครับพระปัจจุบันก็จะเน้นไปทางเมตตาค้าขายไม่ค่อยเน้นอยู่ยงคงพันละเพราะจริงๆเราจะไปตีไปต่อยใครเห็นกรมกระไหลนี่มหาลาภครับหน้าหลังนี่สวยมากแต่ข้างยิบยับกระไหลลอกเพราะเดิมทีมันจับขอบนะครับเนี่ยเอา 50,000 ครับโดยปกติเหรียญเปล่าๆถ้ากระไหลเต็มๆ 6-70,000 นะหาสวยยากแล้วนี่บ้องนิยมเม็ดงาเขาเรียกมีเม็ดงาพ่อทาหรืออะไรรุ่นแรกพ่อทารุ่นแรก108,000ครับรุ่น2 102,000แม่งทำตลับนี่ข้างล่างนี่ทางกว้างให้ดูไม่เป็นไรก็แค่ทำไว้ประดับไม่ให้มันออกเสียหายเนี่ยพวกพ่อทาเนี่ยตระกูลคงกระพันนะพี่ไพศาลข้างไม่สวยแต่หน้าตานี่เยี่ยมยอดข้างมันลอกมันจับขอบไงพอแกะทองเก่าออกมานี่ล่อนมีสนิมจับกินหน่อยๆสมัยก่อนคงใช้โดนเหงื่อพวกเหงื่อนี่มันลายนะแม่พาเสียหายเยอะจริงๆถ้าเครื่องรางแฝนกล้องส่งพระเนี่ยผมให้คุณใช้นี่เลยสีพึ่งกับทรายเสกเนี่ยติดกล้องไปเลยแล้วคุณจะรู้นะครับอะไรต่างๆจะบังเกิดกับคุณเครื่องรางอย่างอื่นก็ไม่ไหวมั้งครับมันดูเดือดเลือดพ่านไปแล้วล็อกเก็ตหรือว่าเงินรุ่นย้อนยุคนั่นแหละมีครับผมฮัลโหลครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพูดเลยครับพี่ว่าไงครับเนี่ยครับจานหลังนะครับอะไรนะพี่นะอะไรอ่ะก็เกี่ยวกับเรื่องทำยังไงเราไปได้ครับมันผมไม่รู้ว่าพี่เล่นพ่ายยังไงอ่ะเล่นพ่ายทั่วไปครับเล่นทั่วไปก็ซื้อขายตั้งเพจแล้วผิดชอบลูกค้าก็แค่นั้นประมาณนี้ใช่ไหมครับฮะพี่เดี๋ยวพี่ก็โทรมาใหม่นะผมไลฟ์อยู่นะคุณแผนบล็อก2 100,000ไม่โดนครับล็อกเก็ต 2,000 ครับพี่แก้วจันทร์เนี่ยผมว่าจะอาศัยพี่ไปเป็นทนายให้เพื่อนผมหน่อยโดนเขาโกงเนี่ยแจ้งความไปแล้วตอนนี้ตำรวจเรียกแล้วมันก็มางองแงงองแงงขอนู่นขอนี่ขอผัดขอผ่อนแล้วพวกผมก็เสียใจอ่อนด้วยจะส่งทนายมาคุยบอกถ้าทนายมาคุยก็คุยกับทนายผม
หลังยันลูกตาลงมากลวยมีปลอมแบบไม่เป็นเลยพี่ไม่รู้เรื่องรู้แต่เหรียญปูปานเท่าไรถ้าเป็นหนุมานก็แสนหกไงครับถ้าเป็นตะกรุดนี่อีกปานหนึ่งก็สี่หมื่นนี่นะจ๊ะป้าเต่ามีไหมครับป้าเต่าก็มีแต่นี่ไงหลวงปู่หลิวสุขใจพี่ชลำสวัสดีครับปิดครับล็อกแก้วเงินหลังจานมาจานขอบคุณครับคุณอ้วนสีตรังแคปไปครับพี่อ้วนลูกค้าประจำปรับเขาให้ก็พยายามหลีกเลี่ยงเลยครับคนหาเรื่องเราก็เลี่ยงถ้าเรื่องมันหาแล้วไม่ไหวจริงๆก็แจ้งความนะครับอย่าปะทะไปมีแต่เสียกับเสียนะครับแม่งไปตีเราเดี๋ยวเราก็ตีมันก็โดนปรับติดคุกทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยก็พยายามเลี่ยงอย่างผมพยายามเลี่ยงอยู่แล้วแต่มันก็มีวงเล็บไงมึงอย่าไล่หมาจนตอกมึงอย่าไล่กูจนติดกำแพงก็แค่นั้นเพราะปกติถ้าเราไม่มีพฤติกรรมอะไรช่อชนโอลมานเขาก็ไม่มายุ่งกับเราหรอกนะครับ พี่วันแคปเลยนะขอบคุณครับพี่วันวันไม่ทำกินมันต้องจะหาเรื่องเราก็พยายามเลี่ยงไปอะอย่าไปยุ่งกับมันแจ้งความไม่เป็นหลักฐานพอกูเป็นอะไรไปอะมึงอะแต่อย่างว่านะบางทีชีวิตวัยรุ่นวัยเด็กแม่งก็บู๊ไงไอ้ผมมันแก่แล้วผมก็พูดได้เลี่ยงถอยหลังไม่30ปีมาเงาะแง่กูก็เจอกันแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วจ้าโตบังกะทิงไม่มีเลยจ้าพี่จ๋าบังกะทิงไม่เข้ามาใกล้เลยตอนนี้อันไหนมีโชว์ไม่ต้องกลัวโตบังกะทิงพระนักเลงเก่าคนรุ่นเก่าชอบแฟนพี่กิจกรรมโสดทัศนศึกษาสวัสดีครับขอชมหลวงพ่อทาหน่อยจัดไปที่ครับรุ่น2กับรุ่น1รุ่น1ออกวัดบางหลวงรุ่น2ออกวัดพะเนียงแตกสวยสวยต่อสวยรุ่น2ราคาจะเบียดรุ่นแรกดีไม่ดีจะล้ำหน้าไปแล้วนะครับเพราะก็ถือว่าเป็นรุ่น1ของวัดนี่รุ่น1วัดบางหลวงนี่รุ่น2วัดพะเนียงแตกนะครับชมพระพรหมได้ครับพี่สมคิดพระทานะพระครูอุตรการบดีทาวัดพะเนียงแตกพรมถาวโรวัดช่องแคละสังขารไปได้ปี18ปัจจุบันศพยังไม่เน่าสวัสดีจ้าคุณนายหลินสวัสดีครับนี่ว่างจากการบินก็จะมาทักทายกันนะครับนี่พรมนะครับพรมถาวโรวัดช่องแคนะครับเมื่อสมัย30ปีที่แล้วดังกว่าหลวงปู่ทิมแพงกว่าหลวงปู่ทิมไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาจริงๆนะครับสำหรับองค์นี้สรีระไม่เน่าเปื่อยไปชมได้เลยครับพี่สมคิดหางหมากมีเป็นกระด้งนะครับคำหมากหรือหางหมากหรือสีลิงดำนี่เป็นไงเอาองค์ละ 2,000 สวยทุกองค์ไม่สวยคืนเต็มนะครับเล่นต้องเล่นแบบนี้มาทีอย่างนี้ราคาเสมาหลวงทิมในซอง200,000นี่ครับ2โคตรนี่โคตรณกับโคตรณทั้งคู่เลยณแรกเบิ้ลมาตีณ2เข้าไปณนะนี่ณจ๊ะแดงนะบอกก่อนแดงเดี๋ยวทำตลับอีกวางว่างไม่ได้หรอกกลัวกระทบเดี๋ยวทำตลับชมหลวงพ่อกวยกับพุทโธน้อยจัดไปพุทโธน้อยดูสักกล่องหนึ่งก่อนนี่แน่พุทโธ
โธครับนี่พุทโธเห็นไหมครับข้างล่างนี่เป็นพิมพ์ใหญ่อันนี้เป็นพิมพ์กลางอันนี้เป็นพิมพ์เล็ก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 นะจ๊ะชอบอันไหนบอกได้นี่ขยายมาปรับเข้าให้มีเนื้อดินมีเนื้อใบลานมีเนื้อเกสรหรือว่าเนื้อผงนะจ๊ะดูอะไรบอกผมได้เลยดูฟรีได้ได้หมดเลยพี่ไปสารน้ำหลับพี่เรื่องเล็กใช่ครับจริงๆพระรุ่นเก่าอ่ะครบเครื่องอยู่ยงโอพันเมตตาค้าขายมีหมดแหละเพียงแต่ว่าเราจะใช้แล้วอุปโลกอุปเทศจะไปทางไหนนะครับแต่สิ่งที่ผมกำหนดก็คือพระที่คุณจะใช้อ่ะคุณต้องมีหลักธรรมยึดมั่นประจำใจก่อนไม่ไปหลังแกเขาไม่ไปข่มเหงเขามีอุบัติเหตุเพศภัยมีสิ่งเลวร้ายเนี่ยคุณก็จะแค้วคลาดปลอดภัยแต่คุณประพฤติปฏิบัติตนนึกไม่อยู่ในศีลไม่อยู่ในทํานองคลองธรรมคุณเชื่อมว่าระฆังเอาไม่อยู่นะครับพระจะอยู่กับคนดีๆนะคุณจําผมไว้นะผมสังเกตมาเยอะแล้วคนมีพระเยอะๆเนี่ยมักจะเป็นคนดีนะไอ้พวกเก๋งมะเหล็กเกเรขี้ข้าหมาเห่าไม่มีทางมีของที่สวยดีๆได้อ่ะเพราะสังคมมันไม่ยอมรับมนุษย์เราเนี่ยถ้าคุณเป็นคนดีคุณประพฤติในสิ่งที่ถูกต้องสังคมมันยอมรับคุณความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความเชื่อจานพระเจ้าท่านก็อยากเข้าหา คุณทำตัวไม่ดียังไงคงก็ไม่มีพระหรอกเชื่อมั้ยมีก็มีพระเกพระแท้ไม่ค่อยจะอยู่กับคุณหรอกโดยเฉพาะสมเด็จเนี่ยผมบอกให้ฟังนะครับสมเด็จเนี่ยเป็นพระหวงตัวนะไม่ได้อยู่กับใครก็ได้นะส่วนใหญ่ผมเจอผู้หลักมากดีเศรษฐีมีเงินทั้งนั้นแล้วค่อนข้างจะเป็นคนดีด้วยรูปถ่ายพระกวย120,000ครับเหลือเชื่อนะรูปถ่ายยังแพงอ่ะเขาบอกว่าวัดนี้ครูแรงอย่าเล่นนะครับทุกร้อนเมื่อไรนะถ้ามึงมีวัตถุมงคลของกูแล้วกูไม่ช่วยมึงอย่าเรียกกูอาจารย์นี่นะครับมีหลายๆคำที่หลวงพระกวยพูดแล้วแม่เหมือนกับปู่เอี่ยมวัฒนพันธ์สูงอ่ะทุกร้อนเมื่อไรเรียกหาเรานั่นมงบอกถึงว่าคอยอุปถัมภ์ค้ำจุนตลอดนะครับตะกุดหลวงพ่อปานจากพี่นันทวัฒน์ศิลป์พ่อปานวัดบางเฮียหรือวัดมงคลโคทาวาสบางบ่อนะครับตะกุดลายเกลียวแบบเนี้ยลายฟันแบบม้วนและอาบลักเป็นตะกั่วในนะครับตะกั่วนี่ขึ้นไขอย่างว่าถ้าตกดินนี่ขึ้นสนิมแดงเลยพวกนี้อายุไม่หนีจาก150 ปีนะครับอย่างต่ำเนี่ยเพราะท่านทำในวัยหนุ่มนะครับยังมีกำลังจานเยอะแยะแล้วก็ลงรักถักเชือกได้ช่วงบรรปลายก็ย้ายแกะเสือมาแล้วให้ท่านจานหนุ่มระดับโรคสวัสดีครับตาในกล่องที่ไหนครับอาจารย์ปิดตาในกล่องเป็นของหลวงพ่อคงวัดตะคอครับหลวงพ่อคงวัดตะคอมีทั้งจัมโบ้มีทั้งปลดหนี้นะครับเนี่ยตะกุดเนี่ยมีทั้งตะกุดเงินและตะกุดทองคำโทรสอบถามคุณตุ๊กนะครับเป็นพระดีที่น่าเคารพรักนี่ก็สรีระไม่เน่าเปื่อยจ้องไว้นะครับขึ้นไปหาน้องบอมเดี๋ยวนี้จะแวะไปกราบคารวะสรีระท่านนะครับได้ยินกิตติศัพท์ชื่อเสียงเนี่ยจากหลวงพ่อช้างหลวงพ่อช้างเนี่ยดูแลหลวงพ่อมาตลอดนะครับรักศรัทธามากเพราะเป็นครูบาอาจารย์ก็สุดยอดครับท่านสอนสั่งลูกศิษย์ท่านมาได้ดีสอนหลวงพ่อช้างมาเจอหลวงพ่อช้างนี่ทำทุกอย่างเพื่อชาวบ้านร้านตลาดจริงๆเตานะจ๊ะเตาเอา22,000พอเอามานี่จมูกฝรั่งเลยจมูกโด่งมากนะครับเนี่ยคมจัดสวยเดิมนะครับเต่าสุขใจรวยไม่หยุดรวยปลดหนี้อะไรเยอะหลายอย่างเล่นหมดเลยชมเสด็จวัดเกตได้ชมได้ซื้อไม่ได้เพราะมีลูกค้าติดจอง
เขาจะมาเอานะครับวัดเกตชัยโย7ชั้นนิยมดูง่ายสบายตาผ้าองค์นี้ผมเช่ามาในปี54นะสมัยนั้นเก็บมาจนป่านนี้12ปีแล้วไม่ได้คิดจะขายหรอกพอดีว่าพวกกันอยากได้มากก็เลยอ่ะผมเก็บไว้ให้จุดตายจุดตายของหลังยันหรือหนุมานก็เหมือนกันครับดูรอยตัดตรงนี้รอยตัดตรงนี้นะครับมันจะมีร่องเห็นไหมครับแล้วมีขีดข้างในมีร่องสองร่องมีขีดข้างในเฉพาะตรงนี้เท่านั้นนะที่เดียวนะที่อื่นเป็นตัวเรียบหมดเท่ากันหมดนะครับที่นี้ที่เดียวนะครับเนี่ยมีร่องและมีขีดอยู่ข้างในแท้เลยแท้ทั้งชาตินะครับจะเป็นหนุมานก็ได้เป็นหลังยันก็ได้นะครับดูแค่นี้พอไม่ต้องกลัวเลยเจอปั๊บมาขายผมได้เลยราคามาว่ากันถูกแพงคุยกันเก้ไม่มีร่องเก้เป็นตัวตัดเลี่ยมหมดตึ๊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 ดติ๊ง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 400กว่าท่านยังอยู่กับเรานะครับยังอยู่กับเราอีกสัก15นาทีก็ได้มันจะเป็นต้องซื้อครับสอบถามพูดคุยอยากรู้อะไรเกี่ยวกับพระคุณต้องรู้ว่าผมชำนาญงานเรื่องพระเรื่องอื่นไม่ต้องถามไปไม่เป็นนะครับขายก๋วยเตี๋ยวเอาอะไรลวกก่อนนะลวกเส้นลวกเนื้อไม่รู้ถามพระได้เลยนะครับก่อนจะมาเป็นเหรียญก่อนจะมาเป็นรูปหล่อก่อนจะมาเป็นชิ้นเป็นดินเป็นผงเขาเอาอะไรทำนี่รู้ไม่ต้องกลัวรู้เรื่องบอกได้แจ้งชัดเลยถึงหลักการทำการสร้างเป็นมานานครับอายุราชการนี่หนาแน่นเริ่มเข้าสู่วงการพระตั้งแต่ปี14ปัจจุบันนี้ปีอะไรปี66นะครับ52ปีมาตั้งแต่เด็กนะครับเพราะว่าพี่ชายเล่นล้ำหน้าอยู่พี่ชายแก่ผม15ปีมันหนุ่มแล้วผมเพิ่งจะรุ่นๆเป็นเด็กที่สุดของวงการนะครับมาจนถึงวันนี้ก็ถือว่าอยู่ในแนวหน้าแล้วไม่กลัวนั่นน่ะซื้อพระตาเดียวได้5ล้าน10ล้าน20ล้านก็ได้ไม่เป็นไรวัดเกตแข้งหมอนสวยๆ 300,000 ครับสบายๆกรอบทองด้านบนเดิมบางพระอะไรครับกรอบทองด้านบนเดิมบางก็มีปักน้ำกับมีนี่ครับหลวงปู่ทิมนี่เขาต่ออยู่แสนหนึ่งขาดทุนครับซื้อมา115,000นะครับได้ครับเดี๋ยวดูให้ตอนนี้ชาร์จแบตอยู่เดี๋ยวลงไปดูให้ครับยังรอเสมาเพราะช้างต้องแดงคุณใบโลดใบโลดใจสิงยังไม่ได้ไปวัดมันไม่ไปหาตรงไหนตอนนี้อยากได้หลวงพ่อช้างต้องไปเลาะแถววัดข้างวัดเนี่ยไปตามหลวงพ่อเองบอกโมโหเดี๋ยวกูดีดเลยแม่งในกูตีมก็ขนไปหมดแล้วหรือยันห้องนอนอ่ะยี่ยันกูตีอ่ะเนี่ยผมก็ทำบาปทำกรรมหลวงพ่อที่ไหนยาแดง 4,000 จ้ายาแดงเลยเขาบอกรักษาแผลสดดีนะครับแขนถลอกนะครับขาแตกนะครับหัวแตกยาแดงดีโบราณใช้ยาแดงทาสมัยก่อนเด็กโอ้ยรถจักรยานล้มแม่มาทายาแดงเต็มหัวเลยโถ่เอ้ยชีวิตไม่เกินพรุ่งนี้บะลือนี้ลูกค้าก็มารับไปแล้วขอดูไว้หน่อยก็เฮ้ยไม่ได้เอากล้องขึ้นมาวะเนี่ยยาหรือแพนาวาหรือยากันได้สวัสดีครับต้องโทรไปเบอร์คุณตุ๊กนะครับ0819144032
เดี๋ยวเราศูนย์แปดหนึ่งอะไรนะครับ914-4032ครับ4032ครับผมครับครับขอบคุณครับครับย้อนยุคบริษัทก็ยังเคลื่อนไหวดีในท้องตลาดปิดตาห้าเหลี่ยมหลวงพ่อเอียน่าใช้ที่สุดราคา 20,000 หน่อยครับ 20,000 20,000 กว่านะจ๊ะคุณอนนท์สวัสดีครับขอบคุณครับเหรียญเสือคู่หลวงพ่อสุดทองแดง 20,000 ครับสวยจัดอยู่ไหนเนี่ยหลวงพ่อรายงานตัวสิมาแล้วจ้ะ 20,000เสือเดี่ยวนพเก้าเสือคู่นี่โค้ดอะโค้ดมะมีมะมีอุโอ้ถ้าพิมพ์มีเขาแพงกว่านี้อีก 20,000 จ้าอันนี้ไม่มีเขาหลวงพ่อโกนเขาแล้วนะครับนี่สวยจมูกดงเลยอาจารย์ตีใหญ่นี่ไอ้ตีชาวบ้านก็จะเดือดร้อนทำไงได้หลวงพ่อมันรังแกผมอะขอชมจระเข้จัดไปเหลือตัวเดียวแล้วบักแคบักแคบักแคน้อยทอบอเป็นยังไงล่ะปาดกี่โตจระเข้ต้องหน้างอนๆเนี่ยหัวงอนๆชัดๆหน่อยเนี่ย 3,000 ปิดไปเชื่อผมดินานๆจะโผล่มาทีง4ตัว5ตัวเคยยกมาเป็นฟาร์มเลยเกือบร้อยตัวลาบพนาศูนย์หลังอนุมานถ้าไม่เต็มเอาไป 450,000 ถ้าเต็มเอาไป 600,000 นี่แพงต่อมานี่นะชมได้เลยเหลือตัวเดียวแล้วใครจะเอาเข้าไปฟาร์มเหลี่ยมพลาสติกแล้วก็ใช้ห้อยกล้องไว้นะแล้วดูเหตุการณ์ต่อไปปลายบักหน้าจะมีสิ่งดีอะไรเกิดกับชีวิตหลวงพ่อตั้งใจทำมากนะครับพวกจระเข้เนี่ยทำให้ฐานบกนะครับทอบอเนี่ยเห็นจระเข้ปั๊มดูง่ายสบายใจย้อนยุคเนื้อเงินคุณต้องไปถามในกลุ่มผมไม่รู้ความเคลื่อนไหวเลยรู้แต่ว่าเขาหากันถ้าอยากรู้ว่าเหลือไม่เหลือต้องถามคุณตุ๊กผมไม่รู้เลยพอถุยสภาพ 70% ต้องขอดูนะครับว่า 70% ของคุณแบบไหนยังไงก็หลักแสนถ้า 70% น่ะเพียงแต่มันจะกี่แสนเท่านั้นนะครับส่งมาที่จ้าดูทีเดียวรู้เรื่องฉุยฉายจ้าฉุยฉายว่าคงคลานเหรียญอันดับ1เมืองเพชรเหรียญ1ในเป็นชุดเบญจภาคีของเหรียญ นะครับพระครูสุวรรณมุนีฉุย2465เอ้ย101ปีแล้วสุขภาพแข็งแรงขอบคุณครับพี่ผู้ชายลาลาคุณสุรชัยเสมาบูทิมเหรอครับใช่ครับบูทิมมีเสมามี8รอบนวะมีแค่นี้ละมั้งบูทิมที่เหลือหมดแล้วไอ้พอต้องแดงมี5เหรียญเลยเออเฮ้เอ้ยไม่เหลือ3วะขายไป2เอา1 2 3นี่ฮะมีเท่าไหร่ก็ขายหมดแต่นั้นดาดันต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 ันควรเก็บป้าสวยที่จ้าคุณท็อปจัดให้เก็บป้าไม่สวยราคาถูกยิ่งเก็บไปมันก็ยิ่งด้อยค่าเพราะคนที่จะหาก็จะหาแต่สวยสวยสวยมันไม่มีราคากำหนดแพงวันนี้วันหน้าก็จะไม่แพงมันจะเป็นราคาที่เราซื้อได้ซื้อถูกนะจ๊ะถ้าคุณเก็บไม่สวยล้วงออกมาก็โชว์เขาไม่ได้ไปประกวดก็สู้เขาไม่ได้นะจ๊ะคนอยากได้ก็น้อยคุณนึกถึงรถป้ายแดงกับรถมือสองไว้ก็ป้ายแดงกับมือสองอะไรขายดีกว่ากันนะโชว์รูมเนี่ยเขาเปิดตัวทีเนี่ยคนจองกันยาวเหยียดแต่เต็นท์รถมือสองในคาเต็นท์ยาวเหยียดเหมือนกันเห็นไหมครับเพราะเสถียรภาพการเล่นเนี่ยพระสวยเศรษฐีเล่นพระไม่สวยยาจกเล่นคนมนุษย์เงินเดือนคนจนเล่น
คนจนตลาดมันก็แคบไงซื้อขายผ่านมือลำบากแต่คนรวยตลาดมันกว้างมันชอบอวดชอบโชว์มันก็ซื้อแข่งกันนะครับต้องเข้าใจมีอะไรไหมไม่มีจะเผ็ดแล้วนะจ๊ะที่รักจ๋าฉันยังรักเธอมันต่อคำสัญญารักเธอตลอดไปสุขสันต์วันวาเลนไทน์ทุกท่านนะครับขอให้มีความสุขมากๆเสมาบุกทีมโคตรเดียวหมดแล้วจ้าพี่สุพจน์ไปแล้วจ้าโคตรเดียวไปแล้วเหลือแต่สองโคตรกับสามโคตรนะครับสามโคตรก็เหลืออันเดียวโคตรอุนานะสวดไหว้ส่วนอันนี้สองโคตรไว้อุนะอะมิหมดจริงๆด้วยเธอไม่เหลือแล้วสมเด็จเจริญแพงซื้อมา500,000เนี่ยประมูลมานางพญาเข่าตรง3 ล้านอย่างต่ำแชมป์โลกก็10 กว่าล้านสำคัญที่สุดคือแท้ไหมน้องปัญหาอยู่แค่นี้แหละถ้าแท้มาเอาตังค์นะครับคนรอซื้อเป็นพันคนแต่พระที่มาเป็นพันองค์ไม่มีแท้สักองค์นี่มันเรื่องใหญ่นะจ๊ะพระที่แพงมันซื้อขายเฉพาะพระแท้ถ้าพระเก๋มันไม่มีราคามันเป็นราคาต้มกันเป็นราคาหลอกลวงโอเคนะครับ กราบสวัสดีนะครับขอให้ท่านมีความสุขในวันวาเลนไทน์นะครับส่วนมากจะเชื่อนะพญาศอกสัน โอเคนะครับสวัสดีครับ